ต่อข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวว่าการมีคนตายเพราะโรคระบาดโควิดเท่ากับรัฐบาลฆ่าความตายนั้นผมว่าไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับเหตุใดจึงไม่พิจารณากลับด้านด้วยใจเป็นธรรมดูบ้างว่าทุกวันนี้อัตราการหายป่วยของไทยมากกว่า 85% ต่อผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ป่วยสะสม 1.23 ล้านคนดูว่าโอ้โหตัวเลขเป็นล้านท่านก็รอตัวเลขล้านล้านของท่านเนี่ยแต่ท่านไม่เคยพูดให้ว่ามันหายป่วยไปแล้ว 1.05 ล้านคนนะครับถึงแม้จะติดเชื้อจนป่วยก็มีการหายป่วย85คนจาก100คนที่ป่วยทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละความร่วมมือนะครับความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและหน่วยสนับสนุนทั้งประเทศด้วยความร่วมมือของทุกคนนะครับด้วยวัคซีนด้วยการมหาสารการของรัฐบาลมีมาตรการต่างๆที่ปรับมาตามลำดับนะครับและตลอดจนภาคเอกชนธุรกิจที่ร่วมมือกันจิตอาสาต่างๆนะครับที่เขาช่วยกันในรักษาชีวิตประชาชนได้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลกถึง2เท่าอัตราการเสียชีวิตต่อการติดเชื้อของโลก 2.08% ของไทย 0.96% และมากกว่าหลายประเทศมหาอำนาจเชิญท่านนายกอภิปรายชี้แจงครับก่อนที่ท่านสุทินจะอภิปรายสรุปนะครับผมจะเชิญท่านนายกได้ตอบชี้แจงก่อนนะครับเชิญท่านนายกชี้แจงครับขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านนะครับก็ผมต้องการจะคลี่คลายบรรยากาศนะครับที่อาจจะดูซีเรียสไปสักนิดหนึ่งนะแล้ววันนี้ผมก็จำเป็นต้อง เปิดหน้าตรงนี้เพราะว่าเป็นห่วงมีคนนับผมหายใจกี่ครั้งนะเสียเวลาเปล่านั่งนับอยู่เนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยนะแต่ผมก็ไม่ไปแพร่เชื่ออะไรใครนะครับเพราะนั้นขออนุญาตพูดในกล่องนี้ก็แล้วกันนะก่อนที่ผมจะพูดกล่าวสรุปนะครับก็ผมขออนุญาตเปิดคลิปเพื่อให้เห็นถึงสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อคลี่คลายบรรยากาศซะหน่อยนึงนะและเป็นการรับฟังจากภาคประชาชนมานะครับในเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของรัฐบาลของรัฐมนตรีและในเรื่องการชื่นชมแพทย์พยาบาลในการทำหน้าที่ป้องกันสถานการณ์โควิดนะครับก็เป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเราก็ดูแต่ภาพที่ไม่ดีมามากพอสมควรนะขออนุญาตไปสวนละไม้52ด้วยค่ะให้การดูแลช่วยเหลือประสานงานหาเตียงหาสถานที่รักษาพยาบาลให้ค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยติดโควิดแล้วตอนนี้รักษาหายแล้วค่ะก็อยากจะออกมาขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คุณนายกลุงตู่ค่ะที่ช่วยรักษาให้หายค่ะก็อยากขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอนามัยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลที่คอยเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยังชีพหรือโทรมาสอบถามอาการทั้งหลายอะค่ะประสานงานแบบดีมากๆอ่ะตั้งแต่เข้ามาวันแรกยันวันนี้เข้าทุกมุมโค้ชถึงมากเลยแบบตอบถามอะไรรายละเอียดดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนนะคะที่บทิมนะคะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะขอบคุณทุกคนที่เดินเรื่องให้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยเหลือเราทุกๆคนทุกๆห้องนะคะที่ยังไม่เคยคิดทิ้งนะคะขอบคุณค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคณะรัฐบาลที่ยังดูแลประชาชนตามลำดับอย่างพวกเราค่ะขอบคุณมากๆช่วยนะเห็นใจใจน้ำใจมาช่วยมาดูอ่ะไม่ทิ้งเสียดีใจมากที่มาช่วยอย่างนี้ขอบพระคุณนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่ประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างก็รักประชาชนทั้งคู่นะครับก็ต้องฟังซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่เป็นปัญหาเราก็แก้ไขไปปัญหาอุปสรรคไปอะไรที่เรียกกลับมาไม่ได้ก็จะต้องเอามาพิจารณาว่าจะทำยังไงกันต่อไปนะครับวันนี้รัฐบาลไม่ทอดทิ้งใครนะครับโควิด-19 นั้นก็เป็นเสมือนคลื่นพายุลมแรงนะครับถึงจะแรงมากที่พัดผ่านเข้าไปในแต่ละพื้นที่โดยขนาดของกำลังลมที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วบริเวณของโลกใบนี้และคลื่นนี้ก็ยังคงเป็นคลื่นลมแรงนะครับที่ยังไม่มีวี่แววเด่นชัดว่าจะสงบลงเมื่อใดประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศลำดับแรกๆที่เจอกับพายุโควิด-19และเราก็ได้พบเจอคลื่นขนาดต่างๆตั้งแต่คลื่นเล็กในช่วงปีที่แล้วจนถึงวันนี้
ที่เราประสบกับคลื่นขนาดใหญ่แต่ก็ยังนับได้ว่ายังไม่ใช่คลื่นขนาดยักษ์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกผมขอยืนยันนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นประเทศที่รับมือโควิด-19ได้ดีที่สุดในเวลานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแย่ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับและคิดว่าเราจะรับมือได้ในระดับที่ดีและเต็มกำลังความสามารถของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าที่ด่านหน้าที่ทำงานอย่างแข็งขันและเสียสละฝ่ายประชาชนนั้นก็ร่วมมือกับมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความเข้าใจและก็ร่วมมือกันในการจะรวมพลังฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันต่อข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวว่าการมีคนตายเพราะโรคระบาดโควิดเท่ากับรัฐบาลฆ่าความตายนั้นผมว่าไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับเหตุใดจึงไม่พิจารณากลับด้านด้วยใจเป็นธรรมดูบ้างว่าทุกวันนี้อัตราการหายป่วยของไทยมากกว่า 85% ต่อผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ป่วยสะสม 1.23 ล้านคนดูว่าโอ้โหตัวเลขเป็นล้านท่านก็รอตัวเลขล้านของท่านเนี่ยแต่ท่านไม่เคยพูดให้ว่ามันหายป่วยไปแล้ว 1.05 ล้านคนนะครับถึงแม้จะติดเชื้อจนป่วยก็มีการหายป่วย85คนจาก100คนที่ป่วยทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละความร่วมมือนะครับความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและหน่วยสนับสนุนทั้งประเทศด้วยความร่วมมือของทุกคนนะครับด้วยวัคซีนด้วยการมหาสารการของรัฐบาลมีมาตรการต่างๆที่ปรับมาตามลำดับนะครับและตลอดจนภาคเอกชนธุรกิจที่ร่วมมือกันจิตอาสาต่างๆนะครับที่เขาช่วยกันในรักษาชีวิตประชาชนได้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลกถึง2เท่าอัตราการเสียชีวิตต่อการติดเชื้อของโลก 2.08% ของไทย 0.96% และมากกว่าหลายประเทศมหาอำนาจประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทยหรือแม้กระทั่งประเทศในยุโรปบางประเทศที่มีทรัพยากรมากมายทั้งด้านการเงินด้านสาธารณสุขอาจจะมากกว่าไทยมากนะครับการควบคุมโรคที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตนั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการกำจัดโรคให้หมดสิ้นไปจากประเทศจากโรคพอโรคนี้สุดท้ายก็จะเป็นการกลายเป็นโรคประจำถิ่นทั่วโลกเหมือนกับโรคไข้เลือดออกไข้มาเลเซียพิจุดไข้มาลาเรียโรคไข้หวัดใจซึ่งสำหรับบทบาทของวัคซีนนั้นอาจจะเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยลดการติดเชื้อลดการป่วยรุนแรงลดการเสียชีวิตแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เชื้อโรคหายไปจากโลกใบนี้ได้เพราะว่ามันจะมีทุกรอบ5ปี10ปีมันจะมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมการในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้เราก็มีหลายอย่างที่ทำในระบบสาธารณสุขของเราที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราไม่เคยเผชิญสถานการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงเช่นครั้งนี้นะครับแม้เราจะมีการเผชิญมาในอดีตมาแล้วก็ตามนะครับที่มันสามารถติดแพร่เชื้อได้เป็นจำนวนมากนะครับและมีการเสียชีวิตนะครับดังนั้นวันนี้ผมขอชวนให้ทุกคนคิดแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับว่าเราไม่อาจจะตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยและเราไม่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจำเป็นต้องปรับตัวจำเป็นต้องมองหาแนวทางใหม่ในการก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันหมายถึงเราต้องมีแนวทางการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ที่เรียกว่า Smart Control and Living with COVID-19 นะครับซึ่งมีมาตรการสำคัญ10ประการตามที่สบคได้สร้างกำลังไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งการยกระดับมาตรฐานหรือมาตรการ DMST อยู่ห่างใส่แมสล้างมือวัดอุณหภูมิที่เป็นมาตรการพื้นฐานให้เป็นการ universalprevention นะครับซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมการระวังตัวเองอย่างสูงสุดโดยคิดเสมือนว่าทุกคนที่พบปะนั้นมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นกรุณาอย่าให้คนไปรวมกลุ่มกันมากๆนะครับไม่งั้นแล้วทุกคนก็จะไม่ปลอดภัยเราต้องทำให้ทุกคนปลอดภัยสังคมก็จะปลอดติดเชื้อนะครับดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับสำหรับเรื่องเศรษฐกิจในช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้รัฐบาลได้เตรียมการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้อย่างต่อเนื่องในโครงการของรัฐบาลคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้มาตรการรักษาการจ้างงานเพื่อรองรับคนว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ให้มีรายได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทุกมาตรการทุกโครงการจะเป็นการอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับที่ใครที่ยังเข้าไม่ถึงก็จะพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปนะครับโดยจะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญก็คือการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางสังคม
โดยการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงนะครับก็ขอให้ช่วยกันชี้แจงช่วยอธิบายไปด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการต่างๆกับประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เช่นยกระดับสวัสดิการพื้นฐานที่อยู่อาศัยให้นักเรียนเรียนฟรีมุ่งดูแลเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งดูแลผู้มีรายได้น้อยและแก้ไขทรัพย์สินของประชาชนหนี้สินของประชาชนรายย่อยกลุ่มต่างๆเช่นหนี้กยศ.หนี้สินครูหนี้บัตรเครดิตหนี้จำนำสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นต้นในปีนั้นผมถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายปี2564เนื่องจากเป็นปีที่ต้องประคับประคองเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั้งในภายในและต่างประเทศเราทุกคนควรจะใช้เวลาช่วงนี้เป็นโอกาสในการเดินหน้าประเทศไทยรวมไทยสร้างชาติเพื่อความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนวันนี้ผมจะขออนุญาตกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่รัฐบาลจะเดินหน้าต่อจากนี้นะครับเรื่องที่1การต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในภูมิภาคโดยในช่วง6ปีที่ผ่านมาการลงทุนของภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย 7.9% ต่อปีครอบคลุมถึงการขยายถนนระบบรางสนามบินท่าเรือระบบพลังงานจากไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมุ่งพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจ4ภาค 2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นวาระของโลกโดยเน้นนโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนหรือการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำมีลดพลังงานไฟฟ้า EV 30% ในปี2573ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน 50% ผลักดัน BCG โมเดลลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปลูกป่าจาก 31.8% เป็น 40% ในปี2579 3. อุตสาหกรรมเดิมต้องเข้มแข็งขึ้นโดยการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่นอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปเกษตร BCG เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีศูนย์กลางทางการแพทย์ดึงดูดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์รับสังคมสูงวัยศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์ท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มีรายจ่ายต่อหัวสูงขึ้นเป็นต้น 4. อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตโดยได้การเสริมสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตเพื่อสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคการเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเช่นแอปเป๋าตังค์ e-payment อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 5. การสร้างภูมิคุ้มกันและแต้มต่อให้ SMB โดยรัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อจะสร้างโอกาสด้านต่างๆแก่ผู้ประกอบการ SMB ทั้งการเข้าถึงโอกาสทางการเงินการเข้าถึงตลาดรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ SME เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีให้มากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่า 42% ต่อ GDP และสร้างการจ้างงาน12ล้านคน 6. การปฏิรูปและการพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐโดยเน้นเสริมศักยภาพสร้างความสะดวกในการทำธุรกิจและดึงดูดการลงทุนของประเทศได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นอันดับของ Ease of Doing Business ติด1ใน10ของโลกในปี2565ถึง2566ส่วนรายการต่างๆต้องยกระดับงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการไปรูปตำรวจไปรูปการศึกษาซึ่งหลายอย่างนั้นได้มีการดำเนินการล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็จะพยายามเดินหน้าต่อไปให้เป็นผลสำเร็จนะครับท่านประธานสภาที่เคารพครับในช่วง3วันที่ผ่านมาเราได้ยินข้อมูลประเด็นต่างๆมากมายผมขอบคุณยินดีรับฟังทุกข้อมูลทุกความคิดเห็นนะครับทุกข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้กับรัฐบาลรัฐบาลจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดจุดอ่อนในการทำงานที่อาจจะยังมีอยู่บ้างผมไม่เคยปฏิเสธทุกอย่างนะครับอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนผมก็เรียนผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและผู้ทรงเกียรติทุกท่านในที่นี้นี่คือคำมั่นของผมที่จะทำงานเพื่อคนไทยทุกคนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้พร้อมๆกับชาวโลกโดยรัฐบาลจะร่วมมือกับทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
พื่อนำพาประเทศไทยของเราก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามที่เราคาดหวังอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเราชาวไทยเชื่อกันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแม้จะไม่มีใครบอกได้ว่าวิกฤตโควิดจะสิ้นสุดลงเมื่อไรแต่ความหวังความศรัทธาจะเป็นพลังสำคัญให้เราก้าวข้ามความยากลำบากในวันนี้ได้พร้อมกับความรักและความสามัคคีของคนในชาติก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของบ้านเมืองของเราไปสู่จุดหมายร่วมกันโดยสวัสดิภาพทุกๆคนนะครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ